เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดเลยทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในตอนนี้เรื่องของการงานช่วงนี้อยากได้อะไรก็ต้องทำเองเพราะช่วงนี้ไม่มีแรงสนับสนุนจากใครทั้งนั้นความสำเร็จได้มาก็เพราะน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักบนโลกออนไลน์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากขึ้นจากความอุตสาหะหมั่นเพียรของตัวคุณเองเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาที่ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วความสำเร็จก็จะค่อยๆฉายแววออกมาทีละนิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วบางทีก็เบื่อเพราะความรักราบเรียบเกินไปแต่ก็มีความมั่นคงดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักก็จริงแต่ยังไม่มีคนที่ถูกใจสักคนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีแผนในการทำอะไรบางอย่างแบบเงียบๆในใจเช่นการลงทุนการซื้อทรัพย์สินเป็นต้นเรื่องของการงานมีความใฝ่ฝันหรือมีแผนการอะไรต้องใจเย็นๆและค่อยๆลงมือทำไปทีละเรื่องอย่าร้อนใจเพราะของแบบนี้ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงส่วนคนโสดช่วงนี้เป็นโสดต่อไปดีกว่าเพราะชีวิตยุ่งวุ่นวายอย่างมากพอแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสทำอาชีพแบบคู่ขนานทำอาชีพหลักควบกับอาชีพเสริมไปได้เรื่องของการงานต้องอดทนหน่อยเพราะช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากจะต้องรับผิดชอบทั้งงานราชและงานหลวงแต่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังไม่โอเคเท่าที่ควรบางทีก็ควรหาเวลาใกล้ชิดกับคนรักกันบ้างส่วนคนโสดช่วงนี้ก็ต้องพักเรื่องความรักไปก่อนเพราะชีวิตของคุณก็วุ่นวายมากเช่นกันสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่ควรลงทุนทำอะไรเสี่ยงๆเพราะอีกไม่นานก็จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายอีกแล้วเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณจะก้าวไกลเกินฝันความสำเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมขอให้คุณทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์คลองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดจะค่อยๆ ยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนก็เลื่อนมาเป็นคนรักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีแนวโน้มมีปัญหาเรื่องการเงินที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบหลายๆงานมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันขอให้คุณหมั่นทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่กำลังจะกลายจากสภาพคนที่รักกลายเป็นเพื่อนสนิทไปแล้วส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดแต่ในใจก็ยังคิดถึงใครคนหนึ่งเสมอสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินยังไม่ควรเพิ่มหนี้ในช่วงนี้เพราะรายจ่ายของคุณเยอะมากเรื่องของการงานช่วงนี้จะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ก็มีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยคนโสดก็ยังไม่กล้ามอบใจให้ใครเพราะกลัวเจอคนไม่จริงใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ